นายกรัฐมนตรีและคณะลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ดูปัญหาเรื่องของฝุ่น PM 2.5 พร้อมเตรียมที่จะคุยเรื่องการผลักดันโอท็อปด้วยซอฟต์พาวเวอร์ค่ะโดยวันนี้นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประชุมหารือประเด็นแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง PM 2.5 ซึ่งที่ประชุมได้รายงานสถานการณ์ปัจจุบันปัญหาฝุ่นควันมีปัจจัยสำคัญที่เกิดจากปัญหาการจราจรและการเผาในพื้นที่โล่งอันเกี่ยวกับการเกษตรรวมถึงฝุ่นควันจากประเทศเพื่อนบ้านซึ่งมีการวิเคราะห์สถานการณ์พบว่าช่วงธันวาคมถึงมีนาคมอากาศเริ่มปิดและเริ่มมีการเผาในพื้นที่โล่งโดยเฉพาะการเผาวัสดุการเกษตรทำให้ค่าฝุ่น PM 2.5 เริ่มส่งผลกระทบต่อประชาชนขณะช่วงมีนาคมถึงเมษายนมีการเผาในป่าอนุรักษ์และป่าสงวนและปริมาณมากทำให้ฝุ่น PM 2.5 บางครั้งขึ้นไปถึง200ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงดังกล่าวมีปัญหาหมอกควันข้ามแดนเข้ามาจากประเทศลาวและเมียนมาด้านนายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณทุกคนที่มาประชุมวันนี้ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีที่สุดดูได้จากแววตาคนที่มานำเสนอวันนี้เป็นคนที่มีความจริงใจรับทราบถึงปัญหานี้อย่างถ่องแท้และอยากให้ปัญหานี้ลดน้อยลงตนใช้คำพูดระมัดระวังน้อยลงไปเพราะหากพูดว่าหมดไปคงลำบากเราอยู่กับความเป็นจริงดีกว่าจากที่การฟังรายงานมาทั้งหมดตนขอแบ่งเป็น3ส่วนโดยส่วนแรกเริ่มจากปัญหารถยนต์ที่มีปัญหาถ้อยเสียอันนี้เป็นองค์ประกอบอันหนึ่งแต่ไม่ได้ใหญ่มากและเชื่อว่าโลกเปลี่ยนไปเยอะใช้รถยนต์ที่มีสันดาปหรือฝุ่นควันก็น้อยลงไปแล้วและมีการใช้รถ EV มากขึ้นซึ่งปัจจุบันก็มีตัวเลขที่สูงขึ้นมากกว่า 5% ขึ้นไปส่วนเรื่องการเผาป่ากับเรื่องการเผาซากผลิตภัณฑ์เกษตรก็เป็นอะไรที่เราให้ความสำคัญมากแต่ต้องกลับไปพูดถึงบ่อเกิดของมันก่อนว่าเกิดจากอะไรมันเกิดจากเศรษฐกิจมันเป็นเรื่องของเศรษฐกิจมากกว่าถ้าเกิดว่าสั่งข้าวโพดหรือสั่งข้าวโพดต่อข้าวทั้งหลายมีคนมารับซื้อออกไปชาวบ้านก็ไม่ต้องใช้ไม้ขีดก้านเดียวแล้วเผาคนเชื่อว่าไม่มีใครอยากทำซึ่งทุกคนตระหนักดีถึงปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นแต่เพราะค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นในการที่จะบริหารจัดการซากพืชผลเป็นอะไรที่เป็นปัญหาใหญ่และปัญหาใหญ่ก็คือเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องเรื่องงบประมาณเรื่องค่าใช้จ่ายที่ต้องมีเกิดขึ้นในอนาคตดังนั้นเราต้องทำงานร่วมกันระหว่างภาคประชาชนฝ่ายความมั่นคงพร้อมขอขอบคุณแม่ทัพภาคที่3ที่ได้มีการเสนอหลายมาตรการเพราะปัจจุบันนี้มีเรื่องของความมั่นคงก็มีความสำคัญอยู่แต่เรามีกำลังพลเหลือเรามียุทโธปกรณ์เหลือของเหล่านี้ก็มาช่วยในแง่ของที่จะลดปัญหาเรื่องไฟป่ามาทำงานร่วมกับภาคประชาชนดูแลทุกสุขของประชาชนให้ดีขึ้นทั้งนี้นายกรัฐมนตรีระบุว่าผมยืนยันว่ารัฐบาลนี้จะให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องกับเรื่องอากาศสะอาดและการแก้ปัญหาฝุ่นควันเพราะถ้าคิดดูจริงๆแล้วสิทธิพื้นฐานของมนุษยชนเราเรียกร้องกันหลายเรื่องแต่เรื่องพื้นฐานสุดและประชาชนจะได้คืออากาศสะอาดซึ่งเป็นของฟรีถ้าเกิดรัฐบาลไม่ให้ความสนใจไม่สามารถทำให้มันดีขึ้นได้ผมว่าเรามีปัญหาเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ขอให้ทุกท่านตระหนักดีและเข้าใจว่ารัฐบาลนี้จะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เดินทางปฏิบัติภารกิจต่อโดยได้หารือแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือโอท็อปด้วยซอฟต์พาวเวอร์ที่ขวงสันกำแพงตำบลสันกำแพงอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่